เส้นทางการเดินทางของเราในทริปนี้นะครับจะเป็นอะไรนะฮะน่าสนใจอีกเช่นกันครับในช่วง Smart Trip ครับวันนี้พี่จะพาจอยมาเที่ยวไปไหนดีอะคะแต่อยู่แถวนี่อยู่แถวไหนกันคะเนี่ยตอนนี้วันนี้เราจะไปสมุทรสงครามสมุทรสงครามชวนกันไปทำสงครามใช่เหรอ หนูนึกว่าไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งคณะหาอะไรกินเรื่อยเปื่อยอะไรไม่เรามีแก๊งแน่นอนเรามีแก๊งนี่นัดพี่เอเอาไว้พี่เอเหรอคะใช่แล้วไปที่วัดแต่วันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวอะไรแบบว่าไปไหว้พงไหว้พระไม่ใช่นะโอเคแนวกินเป้าวันนี้ไปบ้านคลองโคนตลาดคลองโคนหรือเปล่าคะไปบ้านคลองโคนอ๋อเหรอคะชื่อว่าบ้านคลองโคนอ๋อเคยได้ยินชื่อมาเป็นอีกแบบเคยไปดำน้ำดูปะการังที่นี่ไหมเคยค่ะเพราะเท่าที่หนูเคยได้ยินมาเนี่ยบ้านของโคนเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะมีกะปิที่ขึ้นชื่อมากดีเลยไปแล้วจะได้ซื้อเอาแบบว่ามากินกับมะม่วงอะไรเงี้ยของทะเลก็ดีสดใหม่เขาว่าอย่างนี้นะต้องลองหนูบอกว่าวันนี้เรามาด้วยรถอะไรไม่รู้สิเห็นสีน้ำเงินสวยๆนี่ดูหมวกนี่อะไรอะคะโตโยต้าไฮรัสวีโว่ลีโว่ไม่ใช่ลีโว่ลีโว่นะลีโว่ลีโว่เรียกเจ้าตัวนี้ว่าลีโว่ลีโว่เรียกสั้นว่าลีโว่ก็แล้วกันเนาะตัวนี้พี่ลองขับแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะกับพี่มากๆรู้ป่ะเพราะว่าหนูเห็นแต่ว่าข้างในนี่นะแบบว่าออปชั่นสวยงามมากมายแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยทำไมปุ่มมันเยอะแยะหมดเลยอะคะเขาเรียกว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้เลยว่าเห็นปุ่มมันแบบเยอะแยะมากมายหลายอย่างเวลาที่เราจะควบคุมในเรื่องของเสียงหรือว่าการรับโทรศัพท์สามารถที่จะบลูทูธได้ด้วยนะปลอดภัยเนาะไม่ต้องขับอยู่แบบมานั่งฟันหาโทรศัพท์แล้วก็หยิบมาฮัลโหลเนาะที่สำคัญนี่เวลาขับไกลๆนะควบคุมความเร็วได้ด้วยระบบครูซคอนโทรลว้าวตัวนี้ครบเซตเลยพี่ชอบมากๆเลยรถตรงเนี่ยเห็นตรงหน้าปัดไหมครับผมนี่เป็นไงเป็นฟังก์ชันภาษาไทยเออใช่จริงๆนะเป็นฟังก์ชันภาษาไทยนะคะอ่านง่ายเหมาะกับคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่นี่ประหยัดน้ำมันด้วยระบบอีโคคาร์อ๋อเอ๊ะแต่เห็นปุ่มตรงนี้มีใช่เป็นอีโคโหมดมีทั้งอีโคแล้วก็อีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดอ๋อใครอยากแบบว่าเร็วๆก็เราก็ power board ไปเลยอยากประหยัดก็ประหยัดก็ eco เห็นไหมเลือกได้เนาะอยากได้แบบไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาพี่เอกันดีกว่าพี่เอดีกว่าเดี๋ยวรอนานนะโอเคตามนั้นอยากกินกะปิที่นู่นแล้วไปโอเคไงเดี๋ยวเราไปหาพี่เอกันเนาะไปเจอกันครับเออโอ้โหแถวเนี้ยสงสัยจะหิวลงไปกินหอย เป็นไปได้ไหมเอ๊ะแล้วพี่เออยู่ไหนคะเนี่ยน่าจะแถวนั้นนะที่ไหนที่มีของกินนะคะเราก็จะเห็นพี่เอได้ตรงนั้นง่ายๆค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะหาจะไม่เจอเธอคิดว่าเอาเป็นว่าไปตามหาพี่เอกันดีกว่าครับผมไปงมกันดีกว่าอะครับไหนเมาเลยไหมคะผู้ชมคะคุณจะเห็นเลยว่าพี่ไม่ได้หิวเลยไม่กินข้าวกี่วันแล้วคะคุณพี่นี่ข้าวเหนียวหมูอร่อยอะริมชิมข้าวเหนียวหมูปุ้งหมูปิ้งนี่ชาลันเหนื่อยใจจริงๆน้องจอยเอานี่หมูสเต๊ะเมื่อกี้รัดคิวก่อนเลยอร่อยมากเลยครับพี่เอาข้าวเหนียวได้ไหมยังไม่ได้กินอร่อยอะโอ้นี่มารออยู่เลยนะเนี่ยงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปครับไปพร้อมไป let's goเจ้าของเรืออยู่ไหนเอ่ยมาแล้วครับพี่สวัสดีครับโอ้โหว้าวพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโห
มมาถึงก่อนแล้วพี่ลิมพี่ลิมมาช้าเองน้องลิมโทษทีพี่ไปเลยไปกันเลยมั้ยนำไปเลยค่ะไปครับไปหรือว่าสันบอสโบกมาเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นจะแสบตัวได้ว่าที่นี่เปรี้ยงมากเพราะตัวเองลืมมาทั้งหมดเลยว้ายพร้อมไหมพี่พร้อมมาแล้วโอ้โหตอนนี้จะไปไหนครับที่แรกที่แรกเดี๋ยวพี่จะพาฟางออกอ่าวไทยเลยไปดูฟาร์มหอยต่างๆแล้วก็พาไปเล่นโคลนไปเก็บหอยเก็บหอยอย่างไปเก็บหอยครับเห็นไหมแต่เป็นแปลงสาธารณะนะอ๋อไม่ใช่แปลงแบบนี้จะเห็นอะไรร้านลุงลงออกไปไกลไหมครับจากนี้ไกลไกลมากมากไกลมากด้วยอันนี้มีหอยอะไรบ้างฮะมีทั้งแมงผู้หอยนางรมหอยนางรมแล้วกว่ามันจะตัวใหญ่แล้วด้วยผู้ตัวยานตีแล้วก็ก่อนตัวใหญ่เป็นที่สาวอย่างเงี้ยหรอครับครับโอ้โหลงมาอยู่ในน้ำมีมั้งไหมไม่มีมันคือต้องอย่างนี้อ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงเดี๋ยวน้อยมันจะเห็นน้ำแห้งมันจะเห็นลงไปแต่มันจะสูงจะหน้าดินประมาณสองครับแสดงว่ามันเป็นทั้งเสาครับเยอะเลยแต่เขาไม่ได้ชอบเลยหอยมันพูดเพราะว่านี่คือฟาร์มหอยนางรมเขาแย่งอาหารกันว่างั้นมันเหมือนจะกัดมันจะไอ้พวกมีเพียงอะไรเนี่ยมันจะกัดเสาขาดนี่เรามาจอดทำอะไรกันตรงนี้ครับพี่ถึงแล้วป่ะคะครับผมแค่ถึงแล้วเดี๋ยวแปลงสารนะเราจะพามาเล่นโคลนแล้วโคลนนี่สะอาดไหมคะหนูสามารถลงไปเล่นได้เลยไหมพาแบบพิมพ์เอาหน้าจุ่มได้เลยใช่ไหมฮะจริงอ่ะเอาหน้าจุ่มเลยเหรอคะพี่เฉลิมใช่เนี่ยเขาประกอบกับเนี่ยพี่เฉลิมคะไม่ควรจะรอช้านะคะเพราะว่าโคลนนี่สามารถเดซี่ผมได้โคลนที่บ้านผมเดซี่เนาะมีเดซี่มีเดซี่โมเล่พี่ลิมลงเลยพี่ลิมโอเคเลยจัดไปหาหอยได้เลยป่ะเนี่ยได้ไงใช่ป่ะลุยเลยต้องการคือจับหอยนี่แหละถ้าไม่ได้หอยก็ไม่มีข้าวกินอย่างนั้นแล้วกันว้ายอย่างน้อยคนละตัวก็ยังดีพี่นำลงก่อนดีกว่าลิซื้ออย่างเล่นแย่แล้วพี่พี่ถอดเสื้อเหรอไม่ใช่ไม่เอาเดี๋ยวพี่มาเฮ้ยโอ้พี่ลิมทำไมผมไม่ได้ผักนะพี่ลิมครับอันนี้ที่บอกเลยนะนี่แหละทำไมคนเป็นสีเดียวขึ้นมานิดหน่อยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องจอยพี่มาแววอะไรอะคะนี่ได้จริงๆด้วยเดี๋ยวพี่ล้างให้ดูมาเลยมาไม่จริงนี่น้องจอยน้องริมว้าวเป็นไงได้มาเพียบเลยว้าวอันนี้ต้องเป็นตัวเมียแน่เลยดูยังไงฮะมันหันให้แดดอ้าวมันก็ร้อนไงคนละอย่างกันอ้าวไปอ้าวรับหอยหน่อยนี่เต็มเลยพี่คะนี่เราก็เล่นโคลนเสร็จแล้วงมหอยเสร็จแล้วแล้วนี่จุดมุ่งหมายต่อไปของเราไปที่ไหนคะลากตะกี้โคลนไปลากตะกี้ไปลากตะกี้โคลนเดี๋ยวรู้มันคือยังไงพี่พี่บอกว่าเดี๋ยวรู้กระดานผีเอากระดานผียุบมาเล่นเป็นเซิร์ฟบอร์ดอ๋อเป็นแบบ
เซิร์ฟบอร์ดก็คือเล่นน้ำลึกกว่านี้น่าจะมีความตื่นเต้นมากกว่านี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะมาดูได้ดูสภาพนะคะเดี๋ยวเราลงไปเล่นสกีน้ำกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรามาถึงแล้วพี่ลบโอ้ยสบายพี่น้ำตื้นๆลงไปเลยเฮ้ยโอ้ยนั่นเป็นไงล่ะเฮ้ยผมไม่ถูกหัวเลยพี่เฮ้ยอย่าไปว่ะอย่าพุ่งลงอย่าพุ่งลงอย่าน้ำมันลึกอย่าพุ่งลงอย่าพุ่งลงน้ำมันลึกมากเลยอย่าพุ่งมันจะยืนกันลำบากขอบคุณมากให้ลึกลึกกันเพื่อไปถอดว่ะอย่าพุ่งลงนี่มันน้ำอย่าพุ่งลงอย่าพุ่งลงมันสักทีมันทำไมหน้าเป็นอย่างนี้แล้วหน้าเริ่มดำไอพี่ภูสิทธิ์ไปไหนวะเนี่ยไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงมาโทรขึ้นมาไปแล้วไปไหนกันต่อเร็วพี่ภูสิทธิ์ฮะไปปลูกผ่าไปปลูกผ่าพี่แบบว่าเรือทำเพิ่งเลยเรือคลุกเลยพ่องลงตอนที่แกมาพ่องลงตอนที่แกขึ้นจะอุ้มแกขึ้นเลยตอนที่แกขึ้นเลยแกไม่คิดจะช่วยช่วยพี่คนละพี่ขอบคุณโอเคไปกันต่อเลยดีกว่าพวกเราตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับนี่อันนี้ต้นอะไรครับพี่โกงกลางใบเล็กโกงกลางใบเล็กนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปปลูกกันตรงไหนดีพี่เนี่ยตาแบงค์นี่เป็นป่าเฉลิมพระเกียรติร.9เราถวายท่านและนี่เป็นโครงการพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพว้าว5ปีแล้วตอนนั้นเราก็พยายามต่อยอดปลูกเรื่อยๆแล้วต้นใหญ่นี่คือเรื่องของประเทศครับประมาณทั้งหมดต้นใหญ่มากเลยกี่ปีแล้วปีแล้วได้กี่ต้นแล้วพี่ตอนนี้ตอนนี้อย่าว่าได้กี่ต้นได้กี่เป็นพันเป็นพันว้าวจะเหนื่อยไปคนดีกว่าแต่ตอนนี้ค่ะพี่เอเราต้องใช้แรงอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ในการเข็นเรือออกไปค่ะมิฉะนั้นเราจะออกไปจากตรงนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะมันติดอยู่อย่างงี้อ้าวไปจัดการปลากระบอกทอดกรอบครับผมนี่อร่อยทอดเองกับมือ
ยอันนั้นไม่เคยกินเลยลาบขยับกระบี่ปลาดุกเหรอฮะปลาดุกปลาดุกทะเลด้วยนะคะว้าวอันนี้กุ้งอะไรตัวใหญ่เลยพี่อันนี้ปูจ้ะอันนี้ก็ปูทูปูเนื้อปูเนื้ออันนี้ก็สนับเราเคยเห็นแล้วเป็นหอยแครงแกงปูไข่ไข่โอกาสให้พี่เอผู้นั่งหิวโหยได้พูดนะคะไม่พูดง่ายว่าเรามาเราก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยไงได้มาตามนั้นจบกินแบบทิ้งเป็นที่เดินทางโอเคมั้ยแอดว่ารักษาความสะอาดเช่นการปฏิบัติตามที่เขาสั่งอะไรนี้เนาะงั้นวันนี้ก็หมดเวลาแล้วถึงเวลาที่เราต้องหม่ำกันจะดีหิวโหยเหลือเกินสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยูสิมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะว่าจะไปไหนที่ไหนอะไรยังไงสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายเจอกันที่หน้าครับ